อนนี้แกงอยู่ที่ท่ามหาราชแล้วก็มาพร้อมกับ4สมาร์ทโฟนที่ขึ้นชื่อเรื่องของกล้องหน้าไม่ว่าจะเป็น iPhone 7 Huawei P10 Galaxy S7 แล้วก็ Galaxy S8ส่วนกล้องหน้ากล้องไหนจะตอบโจทย์สาวๆที่นี่เดี๋ยวมาดูกันค่ะเซลฟี่ด้วยกันได้ไหมแล้วก็บอกเราว่าชอบกล้องรูปเซลฟี่จากรูปกล้องไหนมากที่สุดได้ไหมคะกล้องนี้ค่ะกล้องนี้ S7 เนาะใช่ค่ะชอบภาพจากกล้องไหนมากที่สุดคะกล้องนี้ S8 ทั้งคู่เลยเพราะอะไรอ่ะมันต่างจากอันอื่นยังไงคะพี่ดูไบรท์ดีค่ะไบรท์ใช่ไบรท์เลยกับไดมอนด์นะคะอยากให้ลองจับ4เครื่องอะค่ะในนี้จะมี S7 8 S8 P10 แล้วก็ iPhone ว่าชอบเครื่องไหนมากที่สุดฟีลลิ่งเวลาจับถืออะค่ะเอาเข้ามือเลยใช่ไหมใช่คุณเป็น iPhone iPhone 7ใช้อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะลองเทียบกัน4กล้องกล้องไหนโอเคสุดคะอันนี้โอเคสุดเพราะอะไรเอ่ยรูปมันคมแล้วก็มันดูแบบเหมือนใช้แอปอะสวยฟุ้งฟิงสวยฟุ้งฟิงโอเคอันนี้เป็น S8 ค่ะที่กำลังจะเปิดตัวอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะจะกดเองหรือให้หนูกดให้หนูกดให้ก็ได้1 2 3ชอบอันนี้เพราะอะไรเอ่ยมันไม่แสงจ้าอันนี้แสงจ้าอันนี้แบบดูเหมือนตอนที่เราอยู่สายตาของคนมีอายุอ่ะจะชอบแบบนี้คือมันไม่จ้ามากไม่อะไรแสงเหมือนตอนที่เราเห็นตอนนี้ใช่ไหมคะชอบ iPhone เนาะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะมี iPhone 7 S7 8 S8 แล้วก็ P10 ลองจับทั้ง4เครื่องแล้วบอกเราว่าชอบฟีลลิ่งการจับถือรุ่นไหนเนาะถ้าของผมชอบไอโฟนชอบไอโฟนเพราะถ้าเหมือนผิวสัมผัสตอนจับมันโอเคครับผิวสัมผัสตอนจับขนาดอะไรเป็นไงบ้างคะขนาดก็โอเคครับขนาดก็โอเคแต่เป็นแฟนเว็บ Android ผมใช้ Android อยู่แล้วครับผมใช้ Android แต่ผมชอบฟีลลิ่งไอโฟนหมายถึงว่าตอนจับอันนี้ตอนจับฟีลลิ่งไอโฟนโดดมากแล้วฟีลลิ่งไหนคะตอนจับที่รู้สึกแบบโอ้ชอบ S7 8 S7 8เพราะอะไรคะคือมันรู้สึกว่ามันเบากว่าไอตัว iPhone แต่ว่ามันใหญ่กว่า S8 ทำให้จับง่ายกว่าอ๋อจับง่ายรู้สึกว่าไอตรงโค้งอะค่ะมันโค้งแบบโค้งมากกว่าทำให้แบบการเลื่อนมันพอดีมือสมูทกว่าใช่พอนี้มันแบบมันจะเป็นมุมแบบออกมามากกว่าค่ะกล้องไหนดีกล้องไหนดีถ้าดูสีจากหน้าจอผมว่านี่เหมือนจะมีสีเยอะสุดแล้วอะครับS7 นะคะเฮ้ยสุดครับอันนี้สว่างกว่าอันนี้ก็คือเป็น S8 เนาะอันนี้ชัดสุดแต่ชอบอันนี้ว่าชอบออกส้มๆอ่ะชอบ S8 ชัดสุดแต่ชอบ S7 เพราะว่าสีออกส้มๆซึ่งเป็นสีที่เราชอบใช่ๆแล้วทางนี้ตกลงชอบอันไหนคะผมชอบนี้มากกว่าครับชอบ S8 เพราะมันดูสว่างครับสว่างโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเอาไว้ไปดูรีวิวเต็มๆที่เว็บดอยซานนะคะรบกวนเวลาแป๊บนึงได้ไหมคะเนาะถ่ายรวมกัน4คนก็ได้อันนี้ P10 ชอบ P10 กันหมด3คนเลยเพราะอะไรเอ่ยอันนี้ก็สวยนะอันนี้มันฟุ้งฟิ้งเกินไปอะS8 ฟุ้งฟิ้งเกินไปตัวนี้หน้าเรียว P10 ทำให้เราดูหน้าเรียวโอเคจับเครื่องไหนรู้สึกเอ้ยใช้ถนัดมือแน่นอนตั้งให้หนูถือก่อนก็ได้นะคะอย่าใส่เปล่าไม่ไว้ใจไม่ได้ใจอันนี้อ่ะคะ iPhone เพราะอะไรอ่ะคะเพราะเคยใช้มาแล้วไงคุ้นเคยคุ้นเคยใช่คุ้นเคยโอเคยิ้มยิ้มยิ้มลุงรู้สึกภาพไหนเฮ้ยดูดีภาพนี้ภาพนี้นะอันนี้คือ Huawei P10 ชอบอันเนี้ยอันนี้ชอบผมเลยเพราะ
มันดูเป็นธรรมชาติดีค่ะดูแบบแสงอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบธรรมชาติแต่มันก็ออกฟ้าๆนิดนึงส่วนอันเนี้ยอันนี้ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่ามันจะดูมีความแบบมันดูไม่ใช่หนูสวยไปใช่มันสวยไปเป็นยังไงคะตอนนี้ทุกคนได้เห็นภาพของทั้ง4กล้องหน้าหลากหลายสภาพแสงไปแล้วไม่ว่าจะเป็น indoor outdoor แล้วก็ตอนกลางคืนเพื่อนๆสมาชิกชาวดอยซาชอบกล้องหน้ารุ่นไหนมากที่สุดยังไงเอามาเมนต์กันไว้ได้ด้านล่างนะคะ